สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรณาการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะครับนะหลายคนเนี่ยซึ่งเป็นคนอายุน้อยๆนะเป็นหนุ่มสาวคือในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเขาเรียกว่านะฮอร์โมนมันพุ่งพ่านนะหลายคนยังเรียกว่ายังฝันนะที่จะมีความรักอยู่พูดง่ายคือเรื่องรักระหว่างชายหญิงเป็นแรงดึงดูดหรือเป็นแม่เหล็กทำให้หลายคนรู้สึกว่าเรื่องปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวรออายุเยอะก่อนนะสักประมาณ 50-60 ก่อนนะแก่ก่อนเป็นเรื่องของคนแก่นะเพื่อเตรียมสั่งสมบุญกุศลนะข้ามภพชาติละนะบางคนเชื่อนะในเรื่องของการเจริญธรรมนะสั่งสมบุญกุศลแต่ด้วยความเป็นหนุ่มสาววัยทำงานเนี่ยอายุ10กว่า20เนี่ยจะไม่ศึกษาศาสนาบางคนก็บอกอู้มันยังไม่ใช่วัยเขารู้สึกว่าวัยนี้มันเป็นวัยที่แบบฮอร์โมนกำลังพุ่งพ่านอยู่ยังรักสวยรักงามนะยังอยากมีแฟนยังอยากมีคนรักนะครับยังอยากมีคู่ครองอยู่ยังอยากจะสร้างโลกสร้างครอบครัวอยู่จริงๆก็ไม่ได้ผิดหรอกนะครับนะถ้าเราเข้าใจนะเรื่องของการปฏิบัติธรรมจริงๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะนางวิสาขาเนี่ยนะอายุแค่7ปีเองนะท่านก็บรรลุโสดาบันละแล้วพออายุนะครับไม่ทันถึง20เนี่ยนะนางวิสาขานี่ก็แต่งงานแล้วนะเป็นพระโสดาบันก็จะแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกหลานเยอะด้วยนะเห็นไหมไม่น่าเชื่อนะขนาดเป็นพระโสดาบันเนี่ยคนหนึ่งเข้าใจผิดเยอะจริงๆแล้วการฝึกฝนปฏิบัติธรรมกับวัยเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวกันนะอายุน้อยๆเนี่ยแค่อายุ10กว่า20กว่าถ้าปฏิบัติธรรมนะบางทีบรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยยังมีความรักยังสามารถมีครอบครัวมีคู่ครองได้นะอย่าไปเข้าใจผิดหลายคนเราจะยังปล่อยเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยรอไปแก่ชราก่อนนะ50 60 70ก่อนซึ่งจะช้าเกินไปสายไปได้นะเพราะว่าไม่มีใครรับรองได้หรอกนะว่าเราปัจจุบันอายุ10กว่า20กว่าเราจะอายุยืนนะไปถึง40 50ปี60ปี70ปีถูกมั้ยฮะประเด็นเนี่ยจึงเป็นประโยชน์ถ้าเกิดทุกท่านจะเจริญสติภาวนาแล้วไม่ต้องไปกลัวว่าเมื่อเจริญสติภาวนาปฏิบัติธรรมสําหรับชาวบ้านคฤหัสถ์แล้วมีความรักไม่ได้ถ้าไม่ใช่นักบวชมีได้นะขณะพระโสดาบันเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยอายุ7ขวบนะก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะอายุไม่ทันถึง20ก็แต่งงานนะมีลูกหลานนะเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมครับก็แบบว่าอะไรครับก็แบบว่าผู้ปฏิบัติธรรมถึงขนาดเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวได้นะโดยเฉพาะนะความเป็นชาวบ้านคฤหัสถ์ยังมีอีกนะคู่ครองหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพระโสดาบันทั้งคู่เลยนะคือนกุลบิดาแล้วก็นกุลมันดานะซึ่งเป็นชาวบ้านคฤหัสถ์นะเมื่อท่านเป็นพระโสดาบันทั้งคู่แล้วนะคำว่านกุลบิดานกุลมันดาก็แบบว่าก็คือพ่อแม่ของบุตรที่ชื่อนกุลนั่นเองใช่ไหมคราวนี้พอยามแก่ชราแล้วนะสองท่านนี้ซึ่งเป็นพระโสดาบันทั้งคู่นะก็มีความรักที่ยืนยงมีความรักนะที่อยากจะติดตามกันไปทุกภพชาตินะท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำยังไงให้คู่ของเราเนี่ยคือนกุลบิดานกุลมารดาเนี่ยติดตามกันไปทุกภพชาติท่านก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะมีธรรมบทไหนไหมนะที่ทำให้การครองคู่ของท่านเนี่ยความรักของท่านซึ่งไม่เคยคิดนอกใจกันมาเลยนะตั้งแต่หนุ่มสาวเนี่ยจนกระทั่งโอ้โหลูกหลานเติบโตแล้วเนี่ยนะจะไปพบเจอกันทุกภพชาติยังไงพุทธเจ้าบอกว่าให้มีศีลเสมอกันให้มีศรัทธาเสมอกันนะครับให้มีจาคะคือความเสียสละเสมอกันแล้วก็ให้มีปัญญาเสมอกันเนี่ยก็จะสามารถติดตามกันไปพบเจอทุกภพชาติเพราะฉะนั้นค่อนข้างแน่นอนเลยว่าท่านนกุลบิดาและท่านนกุลมารดาซึ่งเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็แสดงว่าท่านค่อนข้างจะเสมอกันนะในศรัทธาในศีลในจาคะและปัญญามันโอกาสที่ท่านนะจะพบเจอกันนะในภพชาติที่เหลือของท่านนะซึ่งอาจจะไม่เกิน7ชาติหรอกเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะเกิดในสุคติภพสุคติภูมิไม่เกิน7ชาติก็ถึงนิพพานมันการพบเจอของท่านอีกนะอย่างมากสุด7ชาติเนี่ยท่านก็จะพบเจอเรื่อยไปด้วยความเสมอแห่งศรัทธาศีลจาคะและปัญญานั่นเองมันใครเนี่ยต้องการมีรักที่ยืนยงนะรักที่เป็นโอ้โหอมตะนะอย่างท่านนกุลบิดานกุลมารดาเนี่ยก็พึงปฏิบัติเช่นนี้นะครับให้มีศรัทธาเสมอกันให้มีศีลเสมอกันให้มีจาคะคือความเสียสละเสมอกันให้มีปัญญาเสมอกันก็จะครองรักกันไปจนตราบเข้านิพพานนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ